แต่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานี่นะครับมองไม่ออกว่าเออตัวเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่านะครับตัวเราเป็นสมุทัยหรือเปล่าอย่างเงี้ยหนึ่งปัญหาคือหนึ่งทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะมองไม่ออกว่าเราคือตัวสมุทัยหรือเปล่าเนี่ยคือตัวต้นเหตุของปัญหาหรือไม่เมื่อไม่รู้มันก็แล้วก็เป็นต้นเหตุไปเรื่อยครับไม่จบถ้าไม่รู้นะถ้ารู้แล้วเอ้ยเราไม่ใช่เป็นต้นเหตุนี่หว่ามันก็จะมีหนึ่งปัญหาเหมือนเดิมแหละแต่อีกกรณีหนึ่งเขาเป็นต้นเหตุไอ้คำว่าเขาเป็นต้นเหตุเนี่ยเขารู้ตัวไหมล่ะก็เพราะเขาไม่รู้ตัวล่ะเหมือนเราเคยไม่รู้ตัวมาก่อนเราเคยเป็นคนที่ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเราเป็นต้นเหตุตัวนี้สำคัญนะลึกซึ้งมากนะครับจนทั้งวันหนึ่งฟังลุงออกบ่อยๆจึงได้รู้ตัวโอ้โถเอ้ยเมื่อวานฉันเป็นต้นเหตุให้เธอด่าฉันฉันเป็นต้นเหตุให้เธอแกล้งฉันนะต้องใช้ปัญญาค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับจึงจะรู้ว่าเป็นต้นเหตุจริงหรือไม่เนี่ยฮะตรงนี้แหละฮะก็เพราะว่าไม่รู้จึงเกิดมีพระศาสดาขึ้นในโลกใบนี้มาแบ่งแยกมาชี้แนะมาชี้นำมานำพามายกตัวอย่างให้กับมนุษย์ที่อยู่ในบัวแต่ละเหล่านั้นได้พิจารณาใช่นะถ้าหากว่าบัวเหล่าที่เหนือน้ำแล้วก็ไวจะเข้าใจง่ายเป็นไวบัวเหล่าเหนือน้ำก็แปลว่าเบาเรือบัวที่มีบุญเข้าใจไวคำว่าทุกข์กับสมุทัยนะอีกทีหนึ่งปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งในโลกนี้มีกันอยู่สองอย่างเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเอาละถ้าโยมไปยังนอกตัวใช่ไหมปัญหาของเขาเราสองคนทะเลาะกันเพราะไปพูดเรื่องของเขาพูดเรื่องของเขาก็เข้าข้างส่วนนั้นก็เข้าข้างคำว่าเขาก็มีปัญหาเหมือนกันทะเลาะกันแต่ไหนก็ไม่รู้อ่ะก็คนเห็นด้วยกับเขาคนที่ว่าเนี่ยเห็นด้วยก็เออดีเด้อหอมกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ทะเลาะกันสรุปคน2คนทะเลาะเรื่องของเขาว่าส่วนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทะเลาะกันอย่างนี้ครับไม่ได้ทะเลาะกับตัวต้นเรื่องอยู่ว่าก็ต้นเรื่องอยู่ไปเข้าก็ปัญหาไหนก็ไม่รู้ก็เราอยู่บ้านเรามาทะเลาะกันเพราะเรื่องของเขาเนี่ยมองเห็นไหมครับเรื่องทุกข์ใช่นะอันตรงนี้ที่เรียกว่าทุกข์สาธารณะมันเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าทุกที่มันเกิดขึ้นในระดับห้วยหนองคลองบึงคนสองคนไปเล่นน้ำในลำห้วยนะครับนะไอ้เจ้าลำห้วยที่ว่านั้นเอาล่ะเล่นน้ำลำห้วยกันก็มาทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องคนสองคนที่เล่นน้ำอยู่ในลำห้วยไปพูดเรื่องของเขาใช่ไหมก็ทะเลาะกันอยู่ที่ในห้วยนะครับก็ตบตีกันกระโดดทิ่มแทงกันอยู่ลำห้วยนั่นแหละครับสองคนไอ้ที่พูดถึงเขานะเขาไม่เป็นไรเลยเคยไหมครับพี่เคยไหมครับถ้าเคยแล้วก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราณวันนี้นะก่อนมาไม่มีใครมาชี้หน้าชี้นำนำพามาก็เลยซื่อไปหน่อยนึง
หรือซื่อบื้อไปหน่อยนึงมันงงมันกงๆไปหน่อยนึงบัดนี้ก็คงจะต้องหายกงๆแล้วเห็นไหมหวังว่าคงจะหายงงนั่นแหละครับพอไหวนะพอเริ่มจะเข้าเขาเรียกว่าเวิร์ดแรกเนี่ยคือคำแรกมันต้องเข้าใจให้ได้มันที่จะไปต่อผมต้นบอกว่าหนึ่งหน่วยที่เกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์แมวเกิดมาแมวก็เป็นทุกข์คือตัวปัญหาละทุกข์เพราะหิวได้ไม่ได้กินทุกข์เพราะง่วงได้ไม่ได้นอนในส่วนตัวได้เนี่ยทุกข์เพราะร้อนไม่ได้อาบน้ำทุกข์เพราะคันก็ไม่ได้เกาเนี่ยเฉพาะตัวคนเดียวด้วยเนี่ยดูกับตัวเลยใช่นะทุกข์เพราะหิวเพราะง่วงเพราะอะไรทีนี้มีคนไหนเข้ามาร่วมด้วยคนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกับเรานั่นแหละแต่ก็มองเห็นไหมทีเนี้ยมองเห็นเหมือนกันเขาก็ทุกข์เหมือนกับเราทุกประการเพราะเขาเกิดมาเป็นตัวเขาเขาก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์เหมือนกันทุกข์หิวไม่ได้กินทุกข์ง่วงไม่ได้นอนทุกข์ร้อนไม่ได้อาบน้ำทุกข์คันไม่ได้เกาทุกข์ตายแล้วไม่รู้จะเผาได้ไม่ได้เผาพอไหวไหมครับในโมเดลเดียวกันเนี่ยเอาไปวางกับบุคคลนั้นก็ตามอยู่ 7,900 ล้านคนมันก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าคน2คนก็มาแชร์กันอีกทีนึงต่างคนต่างทุกข์กันนะมีพื้นฐานเดียวกันทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติที่ว่าความหิวเป็นธรรมชาตินะโยมง่วงกันธรรมชาตินะเอาเอาว่าคันก็เป็นธรรมชาตินะเอาตายก็เป็นธรรมชาติหรือว่าอะไรแปลว่าพื้นฐานกรอบธรรมชาติมันเหมือนกันหมดทุกยูนิต 7,900 ล้านคนถ้าเรามองตรงนี้ออกแล้วเราก็จะมองคนอื่นออกเหมือนกันอ๋อเขาก็ทุกข์เหมือนกับเราทีนี้ระหว่างเรากับเขาเพื่อนกันเนี่ยครับอยู่ลำห้วยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเล่นน้ำไปด้วยกันเนี่ยนะครับอยู่ๆก็บอกโอ้ยเมื่อวานนี้ไปอะไรก็ว่ากันไปมาพูดมาคุยกันหรือไปเห็นอะไรระหว่างที่กำลังปฏิบัติการลวกมันอยู่มันเกิดความเห็นต่างเห็นสิ่งเดียวกันคิดต่างกันเห็นไหมเห็นสิ่งเดียวกันคือเห็นหนึ่งปัญหาได้ยินคำพูดคำเดียวกันก็คือคำพูดนั้นก็เป็นหนึ่งปัญหาเข้าหูไงเข้าตาหนึ่งปัญหามันไม่เหมือนกันก็คิดต่างกันเห็นไหมครับพอคิดต่างกันแล้วอะไรเกิดขึ้นความคิดไม่เหมือนกันการพนันก็เกิดขึ้นง่ายๆใช่ไหมความคิดต่างกันความคิดไม่เหมือนกันทำให้เกิดการพนันขึ้นแบบพื้นๆอ่ะมากกว่านั้นความคิดต่างกันเกิดการทะเลาะวิวาทกันด้วยปากมาหนักไปกว่านั้นเห็นเหมือนกันคิดไม่เหมือนกันคือต่างกันเกิดการลงมือตบตีกันนะครับใช่ไหมฮะถึงขั้นเข่นฆ่ากันอาฆาตมาร้ายกันชาตินี้ไม่พอพบชาติหน้าอีกทีนึงอย่างเงี้ยก็เพราะเห็นสิ่งเดียวกันเห็นเฉพาะตาใช่ไหมคิดไม่เหมือนกันเป็นการทะเลาะกันฟังก็เหมือนกันได้ฟังสิ่งเดียวกันแต่คิดไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะก็มาทะเลาะกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ดมก็เหมือนกันดมสิ่งเดียวกันนั่นแหละใช่นะกินก็เหมือนกันอย่างกินเนี่ยข้าวหม้อเดียวกันนะฮะใช่ไหมไม่เคยได้ยินเหรอกินข้าวหม้อเดียวกันมาชามอันเดียวกันด้วยกินสิ่งเดียวกันแต่คิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันมันก็ทะเลาะกันตบตีกันนี่ฮะ
มันก็ยากที่จะให้เหมือนกันได้มิหน้าล่ะมันจึงมีพระศาสดามาเกิดในแผ่นดินโลกใบนี้เพื่อที่จะบอกเล่า90อบรมสั่งสอนชี้แนะนำพารวมทั้งทักตัวอย่างให้มันเกิดขึ้นให้เกิดสติให้เกิดปัญญาของแต่ท่านแต่ละคนเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันสันติสุขมันก็เกิดขึ้นถามว่าทำได้หมดไหมล่ะประเทศไทย 7,000 กว่าล้านคนขอโทษ70ล้านคนใช่ไหมฮะก็เพราะบรรยากาศมีทุกไปหมดทีนี้ทั้งหัวแถวทุกทั้งหมดนี่แน่ๆคำว่าทุกตัวนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะครับการเกิดเป็นทุกเนี่ยอ๋อมาถึงนั่นจะรู้โอ้โหพระพุทธเจ้าแน่จริงๆว่ะเออเนี่ยทุกเนี่ยนี่คือทุกสรุปก็คือไม่เกิดก็ไม่ทุกทำไงจะให้สิ้นทุกเนี่ยก็ทำไงจะสิ้นการเกิดก็หยุดการเกิดหรือว่าทำให้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็เริ่มตั้งเป้าขอให้เป็นชาติสุดท้ายแต่ว่าความทุกข์นะต่อไปมันจะไม่ต้องไปร้องเพลงทุกข์ร้อยแปดโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาหลุดบ้างทุกข์ไม่อยากเป็นนั่นทุกข์ไม่อยากเป็นนี่เห็นไหมทุกไม่อยากจะเกิดทุกมันจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายนะถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ทำไมล่ะเพราะว่าไหมครับทีนี้มันเกิดมาแล้วทำไงต้องเข้าใจในลักษณะทุกข์ในบริบทของทุกข์ในกลุ่มของทุกข์ผ่านอายตนะห้าของเราเนี่ยนะพี่เอ้ยคุณโยมไงได้ไงแล้วอย่างตัวทุกข์เนี่ยเดินชนเก้าอี้ก็ทุกข์แล้วมันเจ็บอะเจ็บก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์กินไม่ได้ก็ทุกข์นอนไม่หลับก็ทุกข์ใช่ไหมมันทุกข์แสนสาหัสเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่ากองทุกข์กองทุกข์สาธารณะกองสาธารณะทุกข์เกิดขึ้นในหลังข้างหลังลุงงอกเนี่ยเห็นไหมโอเคนะก็ให้เข้าใจทั้งหมดแล้วก็อย่าเชื่ออไอ้ความไม่เชื่อเนี่ยฮะถ้าเข้าใจแล้วมันก็เฮ้ยลุงไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยบ้าไปหนูถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็อย่างว่านั่นแหละไหวนะเนี่ยฮะคำว่าทุกข์สมุทัยนะครับบางทีเราจะไม่มองไม่ออกว่าเฮ้ยเราเป็นเหตุหรือเปล่าใช่ไหมครับเก้าอี้มันก็วางตรงนั้นใครไปก็มาก็นั่งได้อยู่ๆวันหนึ่งแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นกลายเป็นเหตุซะนี่ขวางทางชาวบ้านเขาเป็นเหตุทำให้คนอื่นเขาเดินไม่สะดวกมีใครคิดอย่างนี้บ้างแต่ละวันใช่ไหมฮะไปยืนขวางประตูทางเข้าออกในที่สาธารณะหรือเปล่าหรือว่าเดินสวนทางกันในทางที่ขาดระเบียบหรือไม่ทำให้ส่วนของสังคมเขาได้รับเกะกะล่าช้าเคยคิดมึงหรือเปล่าเวลาออกจากบ้านไปในที่สาธารณะส่วนหนึ่งก็มากด้วยเพราะมันไม่ได้คิดหรือกระทั่งในการที่จะอะไรขนเข้าของตัวเองเนี่ยผ่านไปที่สาธารณะเคยคิดบ้างไหมว่าเออมันขวางทางคนเดินหรือเปล่าไม่หาบไม่ห่อไปก็ไม่ได้หาบห่อไปก็ต้องคอยดูแหละครับว่าเอออย่าให้มันขวางทางใช่เดินขวางหมดกวาดไปเลยเงี้ยมันก็เกินไปลักษณะเงี้ยถ้าหากว่าเรารู้ตนรู้ตัวบ้างมันไปไหนมันก็โอเคนะนะครับหรือจะให้ว่าเพราะฉะนั้นผมก็พูดเสมอว่าออกจากบ้านให้สังคมสัก 60% ซะออกจากบ้านให้สังคม 60% นะอย่างขี้หมูขี้หมาขอครึ่งๆห้ามๆใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าตัวเราเอา 60% เห็นแก่ตัวไปแล้วตัวเรา 70% เห็นแก่ตัวมากไปแล้ว
เอา80โอ้โห90ไม่ไหวแล้วพี่นะก็ให้สังคมเขาเยอะๆหน่อยตัวเราก็เดินตัวรีบให้เป็นน้อยประพันธ์หาข้าวของของก็จะรู้จักขวางรู้จักหลบหน่อยเดินทางเหมือนกันเอียงตัวมันก็หลบได้แล้วผู้คนเงี้ยให้คนเขาเดินสวนทางว่าด้วยความสะดวกน้อยก็คิดหน่อยฮะเรื่องนี้ผมว่าต้องสอนกันตั้งแต่อนุบาลต้องสอนมาตั้งแต่ป.1 นู่นแหละเขาเรียกคนนี้ก็เรื่องสิทธิหน้าที่ว่าทำไมนี้ทำไมถ้ามีสิ่งนี้กำกับมาผมว่านี่แหละเขาจะบอกว่าการศึกษาก็มีอยู่แค่นี้ถือเป็นการศึกษาได้นะระเบียบภายในง่ายนี่คือการศึกษาเบื้องต้นนั่นจะเป็นการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันหนึ่งไปในปัญหาเกิดสังคมขึ้นมาเนี่ยสังคมโอ้เยอะแยะไปทุกวันยกตัวอย่างเลยหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นคุณครูนะอ้าวฟังได้กันทั้งหมดทุกคนครูก็เปิดให้ดูซะหน้าจอฟังกันนะใช่ไหมครับมันหนึ่งปัญหามันมีสองความคิดเห็นแค่เองไม่มีอะไรจริงๆนะออกมาเป็นกลุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มาแลกกันก็มาถกกันทีนี้ครูก็นั่งเป็นประธานเอาไว้โอ้ยง่ายจะตายเนี่ยการแสดงความเห็นอย่างนี้ต้องเริ่มมาตั้งแต่ป.1 นะครับเอาเรื่องง่ายๆสักคนทำไมต้องเอาเรื่องสลับซับซ้อนล่ะใช่ไหมครับให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นโมเดลความคิดเอาไว้นิดเดียวได้นิดเดียวเวลามันก่อตัวมันจะใหญ่มันจะถักทอมันเองครับสติปัญญาเนี่ยมันจะถักทอมันเองเห็นไหมมันจะถักทอมันเองที่พูดเนี่ยไม่มีเรื่องศีลเนี่ยศีลไม่เกี่ยวเลยศีล5ศีล8ศีล10ไม่ได้สนเลยที่ว่าความเข้าใจในความเป็นจริงในเรื่องของหน้าที่สิทธิหรือว่าในการสื่อสารธรรมดาธรรมดาได้เอง1ประเด็นปัญหาต้องยอมรับ1ประเด็นปัญหาต้องยอมรับเลยว่ามีทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยต้องยอมรับต้องฟังให้ได้เปิดใจโอเพนไมด์ต้องเปิดใจเปิดใจหรือว่าใจเปิดอันเดียวกันใจเราต้องเปิดที่จะรับฟังทั้งฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายไม่เห็นด้วยเนี่ยผู้ฟังก็มีแต่ได้กับได้ใช่ไหมครับส่วนเขาพูดคุยกันทะเลาะกันแล้วก็อยู่ภายนอกก็สามารถรู้ได้ถ้าเราเป็นฝ่ายฟังเฉยต้องใจต้องเปิดได้ทั้งสองข้างถ้าเราเป็น1ในผู้ประเด็นปัญหาตรงนั้นนะครับเราก็จะรู้ตัวเป็นวางสถานะไปตรงไหนอย่างไรเป็นต้นมันก็จะไม่ทำให้เราเสียศูนย์ของการดำรงอยู่และดำเนินต่อๆไปเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมนี่เป็นต้นใดๆก็อย่าให้สังคมเสียหายแน่นอนตัวเราต้องไม่เสียหายตอนเบื้องต้นสังคมก็จะไม่เสียหายถ้าตัวเราเองเสียหายเบื้องต้นคือไม่รู้จักตัวตนของตัวเราเองเลยไงไปไหนก็หนักแผ่นดินแล้วครับหนักแล้วหรือจะว่าไงเนี่ยผมว่าจริงนะเนี่ยจะค่อยๆเริ่มขบคิดพิจารณาเล็กๆนั่นนะครับมันเหมือนกับเส้นบ่มบางภูเขาเหมือนกันที่ว่าเอาล่ะทีนี้จะพูดอะไรต่อพูดอะไรต่อไม่มีอะไรผมก็จดอะไรต่างๆผมอะไรบ้างก็ไม่รู้นี่เขาชาวโรมันจูปิเตอร์ภูเขายอดเขาโอลิมปัสอ๋อกรีกโบราณนึกพวกนี้อยากจะไปแถวๆนั้นไม่ใช่หรอครับก็เลยเขียนว่าเผื่อสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นจะไปที่นั่นวันนั้นวันไหนก็ไม่รู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์นิดนึงมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วนะครับในสังคมโลกใบนี้คือสถานที่แห่งนี้อยู่ที่อาณาบริเวณที่เป็นประเทศ
ปากีสถานอย่าลืมนะปากีสถานแผ่นดินปากีสถานทุกวันนี้เดิมมันเป็นแผ่นดินของอินเดียทั้งหมดวันหนึ่งเขาก็ทะเลาะกันนั่นแหละครับทะเลาะกันก็กลุ่มความเชื่อศาสนานั่นนะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็แบ่งไปอยู่กันแล้วกันส่วนหนึ่งก็บังคลาเทศส่วนหนึ่งก็ปากีสถานเนี่ยสรุปแล้วนะวันนี้ปากีสถานกับอินเดียก็เลยกลายเป็นอะไรนะแม่ไม่พูดต่อนะครับถ้าพูดต่อมันก็เหมือนกับทำให้ไม่ดีไม่น่าจะออกจากปากของลุงเหมารู้แต่เพียงว่าแผ่นดินนี้เดิมทีไม่มีการแบ่งแยกเป็นชิ้นเดียวกันนั่นแหละมนุษย์มันเกิดขึ้นมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันปกครองแผ่นดินแต่ละส่วนยังไงใช่ไหมก็มาจากประชากรของโลกมันเกิดเพิ่มขึ้นมากก็มันทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นแหละครับเขาก็ต้องจัดแจงงั้นแยกกันอยู่คนละที่กันแล้วกันแบ่งเป็นสัดส่วนกันแล้วกันโอเคมาย้ำแผ่นดินที่อนาบริเวณแห่งนั้นอยู่ที่ประเทศปากีสถานเข้ามาอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้โลกใบนี้มันทำไมสัตว์ตัวใหญ่ๆมันถึงตายหงตายหาตายกระเทียมตายสิ้นซากที่เขาเรียกว่าไดโนเสาร์มาถึงวันนี้นะฮะฝ่ายวิชาการความรู้ในเรื่องของเขาจะศึกษาด้านของคำว่ารังสี X รังสีแกมมารังสีเบต้าทั้งคืนทั้งในสีรังสีสารพัดรังสีหนึ่งนั้นก็คือรังสีของระเบิดนิวเคลียร์นิวเคลียร์นะมาถึงวันนี้มีการสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสถานที่ที่ว่านี้เดิมมันเป็นสนามที่นิวเคลียร์ลงมาก่อนล้างเผ่าพันธุ์หมดสิครับท่านเนี่ยถามว่านิวเคลียร์ที่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ซึมซับอยู่ในภาคพื้นดินนั่นแหละถ้าหากว่าอยู่กับวัวกับควายมันก็ซึมซับอยู่กับวัวกับควายนั่นแหละครับรังสีที่ว่านั่นนะครับส่วนพวกเนื้อหนังมังสามก็เน่าเปื่อยไปเหลือแต่กระดูกกระดูกสัตว์ที่ว่านั้นแม้แต่กระดูกมนุษย์ก็เหมือนกันก็เจอแต่โครงกระดูกเขาก็มาสำรวจตรวจสอบภายในโครงกระดูกนั้นปรากฏว่ามีรังสีนิวเคลียร์ปะปนอยู่ในกระดูกของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แม้กระทั่งสัตว์มนุษย์ด้วยนะตรงนั้นมันก็อนิษฐานได้ว่าเออโลกใบนี้มันถูกล้างกันมาด้วยวัตถุนิวเคลียร์ไปแล้วอ่ะหมดเกลี้ยงพนาราพนาศูนย์ไม่รู้กี่ปีแล้วครับทีว่าเพราะฉะนั้นนิวเคลียร์เนี่ยครับมันจอดอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันจะถูกล้างกันโดยอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่านี่แหละความเจริญด้านวิทยาศาสตร์แม้ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยลุงเอาพูดมาเกินกว่า20ปีนะคำพูดนี้ไม่ได้ไปลอกเรียนใครมาพูดนะให้รวยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวที่ล้างโลกอาวุธคลื่นกับอาวุธนิวเคลียร์การทำลายมันต่างกันอาวุธคลื่นมันกินวงกว้างแต่มันไม่ถึงขั้นรุนแรงมันค่อยเป็นค่อยไปค่อยล้มละค่อยอ่อนเปลี่ยเพลียขาเนี่ยเดินไปเนี่ยขาพับไม่มีเรี่ยวไม่แรงนี่คืออาวุธคลื่นนะขึ้นบันไดลงบ้านเมื่อวานนี่ขึ้นได้ดีเมื่อเช้าขึ้นไม่ได้แล้วอ่อนแรงก็ง่ายๆมันมาจากคลื่นนะครับมันซึมไปน้อย200คลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำนี่นะคลื่นควอนตัมหรือจะเป็นคลื่นเอ็กซิลองสเรชัยทั้งนั้นคำว่าคลื่นเพราะฉะนั้นอย่าให้ความเข้มข้นของคลื่นที่ว่านั้นเข้าตัวเราท่านนะฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอหมดนะ
ก็เพราะเช่นนั้นแหละลุงงอแกะและคณะจึงพยายามหาวิธีช่วยกันจะป้องกันคลื่นเหล่านั้นก็โดยการงับอากาศนี่แหละแล้วฝึกพลังงานขึ้นมาต่อสู้คลื่นที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาถึงตรงนึงคลื่นที่ว่านั้นทำอะไรไม่ได้ลุงงอไม่กลัวเลยคลื่นพวกนั้นต่อให้มันแรงแสนแรงเข้าไปเลยครับ10ยกกำลัง50ก็ปล่อยมาเลยลุงงอยืนเฉยมีปัญหาทำอะไรลุงงอไม่ได้รับรองด้วยนะที่ว่าทำไมไปรู้สิ่งนั้นถึงขนาดนี้เพราะว่าลุงงอรู้ว่าคลื่นอะไรก็สู้คลื่นอะไรก็สู้คลื่นฝั่งคลื่นโน้มถ่วงไม่ได้หรอกเห็นไหมคลื่นโน้มถ่วงคลื่นโน้มถ่วงนี่มันเป็นคลื่นของโลกโอเคไหมนะมันไปไกลเกินไปคำว่าคลื่นโน้มถ่วงเกรวิตี้หรือว่าเกรวิเทชันที่เขาพูดถึงกันนะครับนะลุงออกใช่ว่าคลื่นอะไรก็สู้คลื่นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกนะครับจะเรียกมันว่าโน้มถ่วงนะจะเรียกมันว่าพลังงานสัตว์จะเรียกมันว่าพลังงานจลจะเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตนะหรือจะเรียกมันว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ขึ้นในได้ทั้งนั้นแหละมันขึ้นมือถือมือถอยเนี่ยมันจะแรงมันตลอดไม่มีทางที่จะสู้ขึ้นอันนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงพยายามจะบอกผ่านจอไว้ว่าการสูดหายใจและกลั้นหายใจตามบทบาทลีลาตามสกิลของไตเติ้ลแมนเขาชี้แนะชี้นำเขาพยายามหาทางที่จะช่วยทำตามเขาบอกครับแล้วเราจะมีพลังงานในตัวเองที่จะมาป้องกันคลื่นเหล่านั้นเหมือนกับลุงงอป้องกันตัวเองได้ที่เราให้ฟังตกนะลุงงอกมันอยู่คนเดียวไม่ได้เลยพี่เอ๋ยอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวคลื่นนี่แหละครับมันกินวงกว้างมันเป็นทั้งโลกใบนี้นะครับไม่มีใครหนีคลื่นมือถือมือถอยได้เลยฮะมนุษย์โลกหน้าวันนี้หนีไม่ได้จริงๆเมื่อหนีไม่ได้จริงเราเอาชนะมันไม่ได้ไม่มีใครเอาชนะคลื่นตัวนี้ได้เด็ดขาดนะลุงงอก็ไปทำลายคลื่นนั้นไม่ได้โอเคไหมครับถึงจะแน่แสนแน่ก็ลุงงอไปทำลายคลื่นนั้นไม่ได้แต่ลุงงอก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองไม่ให้คลื่นเหล่านั้นมากระทำกับเราใช่ไหมแล้วก็คิดตัวกลับสิครับจะไม่ทำลายเธอหรอกแต่ฉันก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะจะป้องกันตัวเองก็ต้องคิดในมุมนี้ฮะมันที่จะเข้านะไม่เข้าเนาใช่ไหมฉันมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองตามแนวทางของหลวงและคณะพาธรรมอยู่เวลานี้อ่ะเออไม่งั้นจะเรียกว่าปรัชญาชีวิตอย่างในรายการนี้รายการมีปัญญาแต่ว่าปัญญาก็ปัญญาที่ว่าตรงนี้งั้นเราต้องมีปัญญาในการที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองดังที่ได้พยายามที่จะหาวิธีให้อยู่ใช่ไหมครับเรื่องใครจะว่าไงเนี่ยเอาล่ะเมื่อกี้ผมไปแตะเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์หรือว่ารังสีของนิวเคลียร์ไม่ว่าจะทำด้วยสสารวัตถุใดก็ไม่รู้แหละที่บอกว่าในประเทศปากีสถานนั่นแหละครับโอเคนะแต่ก็สรุปไปแล้วว่าเป็นเรื่องของนิวเคลียร์แปลว่าแล้วก็จินตนาการถอยหลังไปได้เลยโอ้ยโลกใบนี้มันถูกล้างด้วยนิวเคลียร์มาก่อนแล้วจ้าเห็นไหมครับนิวเคลียร์นี่มันร้ายแรงมากนะมันร้อนแล้วก็ออกในแนวราบเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดมีต้นไม้ก็หมดต้นควายวัวควายผังมันร้อนอ่ะเนี่ยมันนอกจากนั้นไม่พอนะออกซิเจนหายหนีหมดเลยระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยไม่พูดไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศเลยอ่ะได้จะหายใจเอาอะไรล่ะครับก็แฟบเท่านั้นเองครับเดินๆก็แฟบไปครับถ้ามันมามันร้อนก็เผาผลาญแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจใครจะป้องกันได้ที่ไหนครับ
นู่นไปถามคนนั้นก็จะกดปุ่มนู่นน่ะใช่มั้ยฮะหลวงอ๋อรู้ล่วงหน้าก็บอกกันผ่านๆแล้วบอกต่อๆกันไปหน่อยก็ดีเหมือนกันเขาเรียกว่าแชร์เลยนะก่อนจะแชร์ดูสิดูหัวมือดอกสิว่ามีหัวมือหรือเปล่าวันนี้ดูสิแจ๊บดูสิครับตื่นโอ้มาแล้วมันต้องเขี่ยก่อนที่จะรู้สึกกับตั้งไม่เขี่ยไม่รู้สึกเลยโอเคเขี่ยมีบาโอ้นิ้วมือมาแล้วอ่ะดูสิก็แปลว่าฟังทันเนาะโอเคยังพอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โหไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ไม่ธรรมดาเลยนะปืดปาดปืดปาดเลยเลยปืดปาดเปล่งปร่างโอ้ใช่ได้ใช่ได้ก็แปลว่าหมู่เฮาหมู่เฮา หน้าจอในจอก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จากสิ่งที่ลุงออกพร่ำบ่นให้ฟัง โอเครับแชร์ตามนี้ครับเอาแชร์ไปที่นี้ฮะนอกจากแชร์ก็กด Subscribe เลยก็ว่ากันไปอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อบรรดาท่านที่กด Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเข้าไปหน่อยนึงเวลางับอากาศช่วงที่กลั้นหายใจอัดอากาศใช่นอกจากเกิดความรู้สึกร้อนแล้วยังรู้สึกเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างผิวหนังกับเสื้อค่ะคุณลุงงั้นตามดูต่อไปเยี่ยมต้องงี้สิครับคุณอะไรคุณชิรมันจิรนันโอ้โหจิรนันเห็นนะฮะจิรนันเนี่ยเฮ้ยชื่อนี้มันอดีตนางสาวไทยจิรนันใช่เราด้วยนะ ผมก็จำบ่อยมากนางสาวไทยนางสาวจักรวาลเนี่ยจำบ่อยเหมือนกันแค่เนาะมีคำถามเดียวในเฟซนะเอานั้นมาถึง YouTube สิ YouTube จะมีคำถามอีกบ่กดผิดพลาดไปเรื่อยเลยกลับมาเป็น YouTube นะ YouTube บ้านเราเป๊ะชั่วเชียชะมาแล้วจ้ามีกี่คำถามปืดเลยนะห่วยโอเคยังมีคำถามเลยช่วยแสดงทางสายกลางหน่อยครับช่วยแสดงทางสายกลางหน่อยครับนี่ไงก็เห็นกันเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งปัญหามันมีสองทางให้เดินแล้วทางแรกก็คือทางสายกลางแค่นี้คือถ้าหากทางสายกลางนะมันเหมาะสำหรับคนที่นั่งหัวโต๊ะนะถ้าคนที่นั่งหัวโต๊ะรู้เข้าใจมิติที่สี่หรือในหนึ่งบอกว่าเข้าถึงพระธรรมปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระเจ้ามันก็จะมีการวินิจฉัยได้ง่ายในการที่คนสองคนถกเถียงอยู่เรื่องอะไรประเด็นปัญหาอะไรนะครับถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงพระธรรมคนที่นั่งหัวโต๊ะมันมีมนุษย์ทุกคนยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นเองนะครับมนุษย์ทุกคนยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นเองถ้านั่งเป็นประธานไม่นั่งหัวโต๊ะเนี่ยยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นเอียงแน่นอนนะเขาเรียกว่า bias แน่นอน
ทีนี้จะมากจะน้อยเห็นไหมครับพวกไบแอสมากก็เข้าข้างตัวเองเป๊ะเลยครับพวกตัวเองเข้าข้างตัวเองเป๊ะเลยมากเลยถ้านิดหน่อยพอเกลี่ยสังคมมันไปได้นิดนึงเขาพวกนั้นก็จะมีหลักพี่นะก็จะมีคือคนที่มีภาวะทางด้านพระธรรมอยู่ในตัวอยู่ในหัวก็แล้วกันอ่ะหรือว่าอยู่ในใจก็ได้เห็นไหมครับเบี่ยงเบนก็นิดเดียวเพื่อให้มันเดินไปต่อได้หมายความว่าบูรณาการผสมผสานนิดหน่อยนิดหน่อยขอแค่กินได้ประมาณนั้นไม่งั้นมันเดินต่อไม่ได้คนนั่งหัวโต๊ะนี่สำคัญมากเลยยิ่งการประชุมใหญ่ๆระดับชาติเนี่ยอย่างเช่นประธานรัฐสภาเงี้ยนะจะลงแรงเมื่อไหร่ก็วงแตกแล้วเสร็จนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสังเกตโอเคนะทีนี้มีแต่พระอรหันต์ท่านก็จะรู้บทท่านอาหารก็อยู่ข้างบนเขาจะรู้ทั้งหมวกเป็นยังไงลบเป็นยังไงแล้วกลางเป็นยังไงแต่ว่ากลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยถ้ายังไม่รู้ธรรมคือยังไม่กลางแท้ถ้ารู้ธรรมปุ๊บมันจะนิ่งเงี้ยกลางเหมือนการวินิจฉัยเนี่ยมันเหมือนกับเบิร์ดแองเกิลในการดูถ้าเป็นมุมมองสูงมันจะมองเห็นทั้งหมดเป็นเบิร์ดแองเกิลปี้นะก็เลยลงมาจากแนวดิ่งเนี่ยมองจากแนวดิ่งจะมองเห็นเนี้ยแล้วก็ตามมันเคลื่อนไหวจะรู้หมดเพราะก็ภาวะแต่มันอยู่เหนือชั้นขณะการทางราบออกซ้ายออกขวาก็จะเข้าใจหมดโดยการใช้สองหูตัวช่างตัวเข้าหูปุ๊บมันจะแยกไปคนที่มีสิ่งนี้จะแยกไปครับตัดสินวินิจฉัยได้ง่ายยกเว้นรอการแชร์เพื่อให้ทุกคนได้แสดงเจตนาให้สมประสงค์เงี้ยนี่เป็นต้นแสดงเจตนาให้สมประสงค์หมายความว่าฝ่ายเสนอเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นแหละเขาสมประสงค์นะสมควรแก่เวลานะอันนี้วินิจฉัยแล้วนะไม่รู้ถ้าผมนั่งหัวโต๊ะเป็นทำงานวินิจฉัยนะมีใครที่จะนิ่งไหมเอาเลือกฝ่ายละข้างมันมีสองข้างถ้าเป็นการประชุมมีสองข้างมีไหมให้โอกาสเราต้องเล่นลูกนะไม่มีส่วนมากก็ยกมือสลอนนะครับอยากได้เพราะอะไรมันเป็นสถานที่หาอะไรนะไม่พูดต่อพูดต่อก็จะกลายเป็นวิจารณ์ไปฟังไปด้วยก็จะรู้เรื่องของการหาเสียงไม่หาเสียงละเอียดพูดได้รู้ทั้งนั้นแหละโอเคผ่านต่อตกลงไม่มีใครถามเด้อนี่มัน 2:47 นาทีมีอะไรอื่นอีกไหมลุงหอกโอ้วันนี้ลุงหอกทำงานมาอีกคลิปวันนี้ 2-3 คลิปเรื่องมันกันนะให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบเรามีส่วนเข้ามาในบ้านเราดีทีวีเพิ่มขึ้นมานะก็คือ ใช้คำว่าใจกันว่ากองสาธารณทุกคอนเซ็ปต์ไอเดียเราจะนำเอาสิ่งที่อยู่ในจอเล็กจอใหญ่นะดูซิว่าจะดูว่าเขาเถียงเรื่องอะไรเป็นทุกข์ไหมก็จะนำมาขึ้นจอก็ฟังกันไปอันนี้เป็นหน้าที่ไทเทนแมนเขาจะสอดแสวงหาอันนี้ให้ตำแหน่งไทเทนแมนเนี่ยเป็น IP นี่คือ Imperial ใช่ไหมเราจะไปจับประเด็นในสิ่งที่มันเห็นเขาเห็นว่ามันไม่ดีหรือว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันทะเลาะกันมันจะตีกันมันจะฆ่ากันใช่ไหมฮะแล้วเขาจะไปจับนู่นนี่นั่นแล้วก็มาขึ้นจอแล้วให้ลุงออกมานั่งถนนฝ่ายชี้ประเด็นไอพีชี้ประเด็นรวบรวมข้อมูลชี้ประเด็น
ล้วถ้าเวลาทางออกมันออกทางไหนมนุษย์ไม่มีทางออกยุ่งในเวลานี้ไม่ความคิดมันตันเพราะมันมีคิดมันมีแค่ไม่ซ้ายก็ขวาไงมันไม่มีทางออกมันตันเพราะฉะนั้นเราจะมาหาวิธีให้ทางออกของความคิดนั่นแหละครับมันจะไปต่อได้ชีวิตนี้มิฉะนั้นก็โอ้โหถูกฝังกลบง่ายๆเลยผมมองภาพถึงขนาดนั้นเลยก็มันจะไร้ค่าไปเลยเป็นตื้อไปเลยนะมันเดินชนกันแพงก็เกี่ยวกับแจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้ก่อนนะฮะว่าเมื่อมีเวลาว่างประมาณสักไม่ใช่เวลาไม่ยาวแล้วครับ10นาทีบ้าง15นาทีบ้างก็รู้ว่าข้อมูลมายาวมาสั้นประการใดพวกนี้นั่นนะค่อยๆเก็บตกไม่งั้นมนุษย์ไม่มีทางออกเลยทั้งการประกอบอาชีพทั้งความคิดมันไปกันใหญ่แล้วจ้ะมันโอ้โหทั้งหมดทุกอย่างเลยถ้าลุงออกไม่ทำหน้าที่พวกนี้ให้บ้างก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เท่าที่เวลาและปัญญาจะเอื้อนะมีอะไรอีกลุงออกคะถ้าจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีต้องมีไปฉายเอ็กซเรย์ว่าปอดปกติไหมเราจำเป็นต้องไปไหมคะฟังลุงออกพูดแล้วหนูไม่อยากไปเอ็กซเรย์แล้วค่ะวันนี้เขามีคำว่าปอดรั่วไม่ใช่เหรอเออปอดรั่วนะโรคปอดรั่วนะเอาล่ะเขาก็มาแต่นู่นถุงลมโป่งพองนู่นใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าปอดรั่วมันเกิดขึ้นตามมาเนื่อยง่ายปอดรั่วผมบอกว่าปอดเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายมากนี่ภาษาลุงออกปอดคืออวัยวะที่รักษาง่ายมากมากบอกว่าที่สุดก็น่าจะว่าได้แต่มีข้อแม้ว่าไม่ใช่ปอดถูกทำลายไปตั้ง 80% แล้วนี่ก็ยอมแพ้เหมือนกันโอเคเพื่อรู้ว่าปอดมันไม่ดีมันมีอย่างเดียวเริ่มต้นเลยเหนื่อยง่ายไอ้พวกไอจามต่างๆนะผมไม่ค่อยถือสาหรอกผมก็ไอผมก็จามใช่ไหมฮะน้ำมูกไหลเลยพวกนี้ไม่ค่อยถือสาหรอกแต่ถ้ามันเหนื่อยง่ายเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายเพลียง่ายนั่นแหละครับคือปอดไม่ดีเพราะฉะนั้นแต่แมงเขาบอกว่างับอากาศไงสูบอากาศงัดกลั้นนานก็ช่วยตัวเองได้เห็นไหมถ้าไม่ไหวแล้วก็เอาตัวมาให้ลุงหงจับสัมผัสดูต้องสัมผัสไม่เกิน2นาทีครึ่งก็รู้แล้วพนักงานบริษัทมันเร็วมากเยอะมากเลยแต่ต้องมาตามเกณฑ์นะฮะจันทร์อังคารพุธนะครับเริ่มแต่เที่ยงนึงของโมงเย็นก็เข้าสู่ประตูของการมาที่นี่เขาเรียกว่าอะไรผ่านแฟนเพจใช่ไหมเฟซนั่นนะครับถ้าสงสัยก็กด ID line 22.7 ID line 22.7 ก็ถามถ่ายไปมาแน่นอนอย่างนั้นก็ต้องรู้จักลุงหงอกพอสมควรนะครับนะลุงหงอกพูดจาคลิปอะไรทิ้งเอาไว้ก็ฟังดูสรุปกันหน่อยนึงแล้วก็นัดมาตามเวลานั้นนะครับก็จะมีคนโต้ตอบให้นะคนที่เขานัดหมายให้ใครเขาก็รู้ว่าคุณป้านะครับเขาเป็นคนที่อะไรล่ะจำแนกให้ถ้าเขาเห็นว่าเขาวินิจฉัยแล้วว่าได้หาทางช่วยเหลือโดยด่วนเขาจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปสัมผัสติดต่อโดยตรงเลยนะครับแปลว่ามันต้องมีคนทำงานอยู่ภายใต้ตรงนี้มันอยู่3คนนะครับมีคุณป้าเนี่ยนะครับแล้วอันเดอร์คอนโทรลคุณป้ามีอยู่2กว่าจะมาถึงลุงหงอกก็คือขอให้ผ่านคอขวดนิดนึงเพราะว่าจริงๆอยากจะให้ใช้เครื่องมือให้เป็นถามลูกถามหลานนะเป็นการฝึกเรียนรู้ด้วยกันนั่นนะครับซื้อมาแล้วใช้มันเป็นประโยชน์มากๆในเรื่องพวกนี้นะนั่นๆๆเจตนาคือตรงเนี้ยต้องการอยากจะให้ใช้เครื่องมือให้เป็นครับเพราะฉะนั้นใครสงสัยอย่างไรก็ติดต่อมาถามใครอย่ามาใช้เรื่องของอะไร
เข้าหูไม่พอใจผ่านมือเข้าหูผ่านมือเข้าตาผ่านมือยุคก่อนสมัยก่อนเข้าหูออกปากเข้าตาออกปากเข้าจมูกออกปากเออยุคสมัยนี้เข้าหูออกมือเป็นตัวหนังสือแล้วฝันตัวเข้าตาออกมือระวังนะมือไวใจเร็วระวังนะครับมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเนาะขอลองเอ็กซเรย์เนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เขาดูแลแต่เป็นโทษของเราโทษนั้นจะตกที่เรานะฮะพวกคลื่นต่างๆเหล่านี้โทษนั้นจะตกที่เรานะครับเอาอาการมาผมก็สรุปไว้แค่นี้นะครับโทษนั้นจะตกที่เราประโยชน์จะตกที่เขาดูเหมือนว่าเราจะได้ประโยชน์เพราะอะไรนะเพราะว่าเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีเขาไม่เคยพูดเลยสิ่งการแพทย์นี่นะครับการแพทย์ตะวันตกหรือเน่านี่ก็เรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันนั่นนะครับสิ่งที่ไม่ดีเขาไม่เคยพูดเลยว่ามันกระทบอะไรการใช้ยาก็มีการใช้เครื่องมือก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่ดีเขาไม่พูดเลยก็น่าเห็นใจเพราะมันเป็นส่วนประกอบอาชีพถ้าเขาพูดว่ามันไม่ดีถามว่าใครจะไปใช้บริการเขาก็แค่นั้นเองนั้นเราต้องรู้เราทีเดียวเมื่อมันไม่พึ่งไม่ได้อะเราต้องพึ่งตัวเองมันเข้ามาสู่การพึ่งตัวเองนะทุกวันการพึ่งตัวเองที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์มันมีหลักแค่ง่ายเริ่มต้นตัวเราเกิดมาในกรอบในบริบทของธรรมชาติพ่อแม่ธรรมชาติปู่ย่าตายายธรรมชาติเราธรรมชาติมันก็ต้องอยู่อย่างธรรมชาติรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติดำรงอยู่โดยธรรมชาติสิ่งนั้นก็คืออากาศเป็นธรรมชาติก็อากาศเป็นยาน้ำเป็นธรรมชาติก็น้ำเป็นยาข้าวหรือว่าพืชทุกต้นเป็นธรรมชาติก็พืชเป็นยาอะไรกันกุ้งหอยปูปลาสารสน้อยหมูเห็ดเป็ดไก่มันเกิดมาโดยกรอบธรรมชาติก็ธรรมชาติเป็นยาเห็นไหมครับไม่คิดไม่ได้ของแกนี่ไม่ต้องคิดเลยมันถึงยุคของความเข้าใจเออลูกงอคิดให้เรียบร้อยแล้วก็มาแชร์ผ่านจอ get into แต่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ลองหยิบเอาความเข้าใจมาใคร่ครวญต่อแล้วก็อย่าเชื่อง่ายอย่าเชื่อนั่นอย่าโง่ตอนนี้เป็นอย่าโง่แล้วเนี่ยแล้วก็อย่าเชื่อแล้วก็อย่าโง่แล้วก็เจออะไรสาธารณทุกข์แล้วก็เจอสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2เล็กกว่า l เท่ากับ me อย่างนี้เป็นต้นสมการลุงค่อยๆดูครับหลังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย2น้อยนะส่วนลุงก็ตามบทบาทลีลาเท่าที่เวลาและปัญญาจะเอื้อว่าพูดอย่างว่าตัวเองมีปัญญาเอ้าก็ภาษาเขาว่าปัญญาพูดกันมาหลายรุ่นแล้วเนี่ย 2,600 ปีแล้วจะพูดซะหน่อยเป็นไรจะเป็นพิษเป็นภัยหรือเปล่าเนาะเขาพูดมา 2,600 ปีแล้วศีลสมาธิปัญญาลุงหมอจะพูดต่อเขาว่าปัญญาซะหน่อยมันจะดีไหมนี่คนไม่เสียหายนะมั้งแมนบาโอเคครับจะไปตรวจหรือไม่ไปตรวจก็ตามใจไปตรวจหาอะไรหาเรื่องนี้วะไม่เจอก็เป็นเรื่องนะครับง่ายๆสุขภาพดีกินได้อะไรก็ได้ผ่านตามาดูก่อนกินได้หมดเออวันนี้กินแกงอร่อยนะสายยานาถามมันมีข้าวเบื่อมีกุจีมีแมงกินูนนี่แมงดาบ่มีอย่างเงี้ยมีดักแด่ใช่ดอกปั๊ดเขาเหนียวน้ำเนี่ยนะกินมวนมัดขึ้นกินอย่างมาแรงมวนมัดขึ้นภาษาในฟีฟเขาห้ามพูดในสภาไม่ใช่เหรออย่าไปใส่เต็มสิโยมก็หนึ่งก็ใส่นิดหน่อยไปให
ให้เขารู้ว่าเป็นคนเหนือคนใต้ดิเนี่ยก็ขอแล้วนะเราไม่ต้องใส่เต็มลำเรือเลยใช้สักเศษหนึ่งส่วนสิบส่วนร้อยก็ว่ากันไปแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วน่ะเห็นไหม EMC ยกกำลังสองเล็กกว่า L เท่ากับ ME นะเห็นไหมข้างหลังมันจะไปขนาดนะเห็นก็บอกว่ายิ่งใหญ่นะมันจะเล็กกว่า L ME แล้วนะเชื่อนะเชื่อจะหาว่าลุงไปเล่าให้ฟังรู้แล้วก็มาเล่าให้ฟังฟังแล้วท่านใช้สองหูใครควรพิจารณาโดยง่ายได้ห้ามเชื่อโดยทันใดเพราะมันจะโง่แบบทันใจเชื่อทันใดก็โง่ทันใจใครควรพินิจเพราะสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังคนหูไม่ถึงเนี่ยรับไม่ได้หรอกผมจะรู้หูไม่ถึงหรือแม้แต่คนที่มีความรู้มากๆคนที่มีความรู้ทั้งโลกมากๆเนี่ยจะรับด้านนี้ไม่ได้บอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนยอดพีระมิดที่บอกว่าตัวเองมีความรู้ทั้งโลกมากมายแก่ของนี่จะรับไม่ได้ผมจะรู้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ต้องลดตัวลงมามารู้นะครับถ้าลดตัวลงมาไม่เป็นก็ไม่ต้องมาโอเคไหมสวัสดีครับลุงงอกจากชาวนาตาดำตาแดงตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีแห้งแล้งมากขอฝนน้ำท่วมขั้นแท่หน้าแน่ยังไม่ได้ถามไม่ได้โทรศัพท์ไปถามน้องชายเลยน้ำมีน้ำป่ะดูสิพี่น้องญาติโยมเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้โทรศัพท์ถึงกันเลยชีวิตผมนั้นกับคนอื่นเยอะพี่น้องท้องเดียวกันไม่ได้สื่อสารกันเลยก็เชื่อว่าเขาอยู่เย็นเป็นสุขดีเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าแค่อย่างนั้นนะครับก็เลยไม่ได้สื่อสารกันบอกให้ทราบแจ้งเพื่อโปรดกรุณารับแทรกโดยทั่วหน้ากันผมก็บอกแล้วอยากได้น้ำฝนเนี่ยอย่ามาขอที่ลุงหงอกก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเขียนหนังสือนะลงชื่อเป็นหางว่าวเอาไปยื่นให้กับผู้ว่าเข้าใจมั้ยบอกเขาว่าวันนี้มีคนคนหนึ่งคนไทยเขาสามารถทำให้ฝนตกได้ภายใน5วัน7วัน10วัน15วันว่าไปอย่างนี้เป็นต้นก็บอกเขาไปสิชื่อเสียงเรียงนามก็ลุงงอกนี่แหละผมทำเองมาเยอะแล้วไม่เคยผ่านด่านเห็นทีหนึ่งโอเคไหมก็เสียงท่านทั้งหลายนั่นนะครับถ้าอยากจะให้ทำร้องกันเดี๋ยวเงี้ยนะผมพยายามบอกแล้วว่าปีนี้เรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยไอตัวล่าสุดหรือเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็หนังสือพิมพ์ก็ต้องรู้เขาถึงจะมาตีพิมพ์ได้หนังสือพิมพ์ก็จะง่ายเพราะจะมีทีมงานเขาตรวจสอบถามไถ่ต้นทางเรื่องของน้ำในเขื่อนโอเคไหมครับภาคเหนือและภาคอีสานน้ำในเขื่อนเมื่อเวลารวมมาแล้วนะฮะคิดเป็นค่าเฉลี่ยมีแค่ 49% นะเมื่อ3วันที่ผ่านมานะเมื่อ5วันที่ผ่านมาได้ไงดีต้องถามเลยนะฮะบ้านท่านมีฝนตกไหมเสียวันที่ผ่านมาถ้าไม่ตกหรือว่าตกน้อยนะตกน้อยมากเนี่ยมันจะถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลดไปแล้วหรอน้ำเขื่อนมันปล่อยเสมอหรือว่ากักอยู่หรือว่ากักอยู่ก็ไม่รู้หรอกผมไม่ได้เป็นคนที่เปิดน้ำเขื่อนเข้าออกใช่ไหมครับแต่ที่รู้ก็ตามข่าวสารที่ว่าเนี่ย49% ผมก็บอกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าน้ำในเขื่อนมันไม่ถึง 65% ปีหน้าพากันกอดคอกันตายได้เลยครับทำไมก็พูดอย่างนี้แหละครับปีหน้าพากันกอดคอกันตายได้เลยแผ่นดินสยามแห่งนี้
เชื่อขนมไม่ยากินก่อนทีนี้ทำยังไงล่ะจึงไม่ต้องให้เกิดกอดคอกันตายไม่รู้หน่วยงานนี้ถ้าทำผมต้องเปิดตัวตนออกมาเออใช่ไหมครับเริ่มต้นเลยปีหน้าปีหน้าถ้าหากว่ามีฝนมันน้ำมันไม่พอแล้วน้ำต้นทุนจะไม่พอแล้วเพราะในเขื่อนมันไม่มีมันจะใช้หมดในปีนี้เสียวเห็นไหมครับนะกว่าฝนจะมาใหม่น้ำต้นทุนจะไม่มีแล้วกว่าฝนจะมีมาไม่ตายแล้วฝนตามฤดูกาลที่ว่านั่นแหละตรงนั้นนะครับที่จะกอดคอกันตายคือตรงนี้ผมก็บอกเป็นนัยยะไว้ก็เชื่อว่าตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีน้ำฝนอีกแล้วนะนั่นเห็นไหมไปนู่นเลยดีไม่ดีมันจะหายไปตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี่เรื่องฝนเนี่ยทำไปเลยนี่มันวันที่14ไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ก็15แล้วปกติเข้าพรรษาปีนี้มันตรงกับวันที่16นะกรกฎาคมเนี่ยครับเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วในการจะเป็นนาดำนาหวานเอาเป็นว่านาผมทำนาดำนะฮะชีวิตจริงผมทำนาดำไม่เคยทำนาหวานนะครับแต่นะเรื่องไถนาเนี่ยตั้งแต่มันไม่มีอะไรเอาเป็นว่าเข้าพรรษาเนี่ยปกติมันดำนาเรียบร้อยแล้วนะโอเคไหมดำหมดเรียบแล้วต่อไปก็จะตั้งต้นตั้งก่อตั้งต้นคือเวลาดำมันต้นมันจะไม่ตรงใช่ไหมครับแล้วก็รักษาความตรงของต้นข้าวแล้วจะแตกก่อในระหว่างตั้งต้นแตกก่อใช้เวลาอยู่3เดือนที่จะมีรวงออกมาในระหว่างนั้นน้ำมันจะลดลงไปทีน้อยพอน้ำมันเต็มขนานจะลดลงไปตามบรรยากาศมันเองมันก็พอดีได้3เดือนก็จะได้มีการเก็บเกี่ยวได้แต่ถ้าไม่มีน้ำทีนี้เอานะครับมันจะแห้งตาขนาหมดสิปีนี้แหละถ้าไปเล่นจะถึงจะดำได้ก็ตามทีไม่มีน้ำมาเดือนสิงหาตายหมด ในเข้าพรรษาเนี่ยฝนไม่ตกเนี่ยตายหมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือลุงงอกลูกชาวนาเนี่ยแท้ๆเนี่ยครับบอกให้รู้ทุกวันต่อวันยังได้ด้วยเรื่องนาเรื่องน้ำฝนจะบอกให้ทราบนี่คือประสบการณ์ตรงที่มีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นบรรยากาศเรารู้ที่ครับพอเรารู้จริงๆแล้วมันก็สามารถจะซึมซับที่จะบอกให้กับการรู้ล่วงหน้าด้วยใช่นะณวันนี้ถ้าถามว่าลุงงอกทำไมฝนตกเกิดมันท่วมเหมือนปี54ทำไงทีเนี่ยใช่ไหมนุ่งออกก็พังเลยสิครับเงินตกรัฐบาลแล้วครับขอรัฐบาลทีเนี้ยจะทำให้ดูไปลงบัญชีหางว่าขอรัฐบาลนู่นน่ะกระทรวงไหนที่เขาได้ไปชอบบอกเลยตอนนี้ลุงออกสามารถทำให้ฝนน้ำฝนตกได้แน่นอนด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่งั้นจะมีสมการ e กับ mc ยกกำลัง2มันจะเล็กกว่าสมการL เท่ากับ ME ก็คือตรงนี้เห็นอย่างหลังจอเนี่ยใช่ไหมเห็นอย่าง L เท่ากับ ME มันมากกว่าสมการนั้นนะมันเหนือชั้นกว่าเยอะเอียงตัวให้ดูเห็นไหมครับชัดไหมพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าท้าเลยนะสมการเนี่ยท้าคนทั้งโลกให้ดูคนไหนที่ท็อปความรู้วิชาฟิสิกส์ท้าทั้งโลกเลยนะนี่แหละภาษาอังกฤษนั่นแหละให้รู้ไว้นะดูสิสัญลักษณ์เขาแน่ใจในระดับนั้นนะครับอ้าวตกลงทำหนังสือหางว่าวส่งไปยังรัฐมนตรีครับด่วนด้วยนะครับมีคนทำได้แน่นอนผมมีหลักฐานเยอะแยะนะโอ้พอละเหนื่อยแล้วผมบางทีคิดกันในทางตรงข้ามกันนึกภาพก็เพราะอย่างนี้ที่จะไปออสเตรเลียเดือนสิงหาไปสำรวจถ้าประเทศไทยไม่เอาก็ไปทำให้ออสเตรเลียจบดีนะแล้วไปทำให้กับชาวโลกคนนู้นนะดีสุดผมว่านะแล้วคนไทยอยู่ไงต่อก็บอกแล้วนะมีรัฐบาลไทยไหมทีนี้งานผมมันต้องมีรัฐบาลมารองรับความสามารถใช่ไหมครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยผมลุยแหลกมาส่วนตัวเยอะแต่เยอะโอ้ยลงทุนไปเยอะลุยแหลกมาเยอะ
ทุกรูปแบบเสร็จแล้วก็เสนอไงประกาศสักทีผมไม่สนใจให้ประชากรนี่นะครับใช้สิทธิ์สิครับมีคนทำได้แล้วประกาศตัวเย๋ๆอยู่ไม่ได้อยากดังนะที่ว่าโอ้ยแล้วก็ห้ามนุ่งออกไม่ได้บอกไม่ใช่แล้วจะไปห้ามได้ไงชิตตาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำได้ได้เห็นด้วยไงใช่ป่ะอย่างน้อยสุดสองมือปราบรักษามนุษย์ได้กันครับมีกาโน่ด้วยเนี่ยกาโน่เรดิโอกำลังจ้องหน้าลุงออกอยู่แล้วเนี่ยเป็นงั้นไปโอเคครับรับแซ่ตามนี้ละกันตกลงไม่มีใครถามต่อนะผมก็พร่ำมาเยอะแล้วนะพร่ำมาเยอะดูสิปืดปืดหายละคนที่ท่านไหนหายเลยออกมาแล้วอย่าเชื่ออย่าโง่และอย่าทุกข์เข้าท่าเลยโอ้โหคุณแซม คุณแซมอย่าเชื่ออย่าโง่และอย่าทุกข์ลงที่แปลว่าเข้าใจget into ลงออกในคณะแบบนี้ใช้ได้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเอาละโอเคนะศรีสะเกษบริรัมย์หนักครับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะทำไมมันแผ่นดินมันถึงแห้งแล้งจังวิธีคิดง่ายๆครับอย่าไปไกลตราบใดที่ความคิดของคนเอาชนะกันต่อสู้กันหักล้างกันนั่นนะครับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันจะเสียหายแค่ความคิดแล้วนะครับอย่าลืมนะแค่ความคิดทะเลาะกันเถียงกันตั้งแต่ตลาดสดตลาดแห้งจนตั้งถึงท็อปเวลาเนี่ยเห็นไหมพูดถึงสภาก็เถียงกันทะเลาะกันกว่าจะลงเอยไม่เชื่อคอยดูเนี่ยไอความคิดเหล่านี้ที่มันทะเลาะกันไอความคิดแปลกนะความคิดเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้อากาศมันเปลี่ยนแปลงจากความคิดมันแค่ความคิดนะโยมนะยังไม่ต้องไปทำอะไรแค่ความคิดนะโอเคไหมใครจะบอกมันเป็นไปได้ไม่รู้ลุงออกลุงออกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดไปแล้วกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะค่อยอย่าเป็นความคิดชำระสะล้างกันเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีความคิดนี่เป็นเหตุหนึ่งทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงได้นะหนึ่งความคิดไม่ได้พูดเล่นๆนะนั้นบรรดาคนที่คิดที่มันแปลกแตกชาวบ้านไปทั้งที่กลับมาถึงตัวเองก็ยังไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังในส่วนตัวเลยทำนองประกอบอาชีพบางคนยังไม่มีหลักไม่มีแหล่งเข้าตาออกมือเลยประมาณเข้าหูออกมือเลยพิมพ์เลยประมาณนั้นครับนั่นแหละมาจากความคิดนั้นเห็นไหมด้วยความคิดที่ว่านี่ทำชั้นบรรยากาศนี่เปลี่ยนแปลกแปรปแทนที่ฝนจะตกมันก็ไม่ยอมตกไม่พูดเล่นนะเพราะนั้นก็ต้องถือโอกาสบอกให้กับทุกท่านกับเราทราบผ่านจอบ้านนรทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเน้นหนักเรื่องสุขภาพและปัญญานะครับพอไหมพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนาะทำงานทำการกันมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำอะไรก็ทำไปนาทีนี้ต้องใช้ว่าทุกคนรักษาลมหายใจให้ได้อย่าไปพูดถึงความร่ำรวยเอาตัวรอดให้ได้ตัวใครครอบครัวใครครอบครัวใครเอาให้อยู่นะครับคนที่เขามีเกินเขามีอยู่แล้วล่ะนั่นไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยเขาแต่เราต้องสนับสนุนเขาให้เขาได้มีให้มากพอให้มากล้นไปก็มีคนประเภทหนึ่งในสังคมเนี่ยเมื่อเวลาเขาพอกินพอใช้เขาก็เผื่อแบ่งปันเบื่อแบ่งปันให้กับมันก็ไปเผื่อแผ่ปันไปที่นู่นไหนก็ไม่รู้บางคนก็เผื่อแผ่ปันในลักษณะที่ก็มองเห็นใครสังคมพอที่จะทำแทนเขาได้ประมาณนั้นก็
ขาก็เผื่อแผ่แบ่งปันมาตามนั้นเดี๋ยวไปตามนั้นเขาก็ได้รับอานิสงส์ทั่วๆไปโอเคนะขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเรื่องใช้เรื่องขอละพอนะครับอย่าลืมทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของคันที่หามาได้แน่วแน่แน่นอนใครๆก็ต้องการความปลอดภัยขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังทางน้ำบกและอากาศเอวังก็เป็นแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู thank you very big จบแล้วครับผม